สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนซี200ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปพัทยาใต้นะคะก็มีถ่ายแปลงที่ดิน3แปลงด้วยกันวันนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยแปลงที่1 49ตารางวาค่ะแปลงที่2 100ตารางวาแล้วแปลงที่3 65ตารางวาซึ่งมันติดกัน100กับ65เนี่ยมันติดกันใช่อยู่ใกล้ๆกันนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับภาพเสียงชัดไหมแปลงที่ดินเดี๋ยวแปลงที่ดินที่พัทยาเนี่ยมันมีอะไรน่าซื้อและน่าลงทุนสำหรับคุณซาร่าถ้าพูดถึงพัทยานะคะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าสำหรับพี่ซาร่านะคะการลงทุนหรือว่าที่พักที่เหมาะนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยก็เหมาะเพราะว่าที่นี่เจริญมากนะคะมีห้างเป็นพอทอ1น่าจะประมาณนั้นถ้าพูดเป็นผิดอ่ะน่าจะเป็นพอขีด4นะคะเป็นพาณิชย์เป็นเพื่อการพาณิชย์เลยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมสร้างได้เพราะว่าผังไม่เอื้ออำนวยเกี่ยวกับการค้าอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะคะที่นี่แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวก็เหมาะนะคะพวกร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปได้อยู่นี่ถ้าใครเห็นในตรงนี้ก็จะมีประเทศแอฟริกาอเมริกาอินเดียอินโดนีเซียแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนาะมีหลายๆประเทศเลยค่ะที่มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่รออยู่นั่นเลยก็ที่นี่วันนี้รถติดนะคะรถติดมากที่เรามานี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ตรงกันอันนี้เราไม่ได้อยู่ทองหล่อเราไม่ได้อยู่เอกมัยเราไม่ได้อยู่อโศกนะคะเราไม่ได้อยู่เพชรบุรีถนนเพชรบุรีที่กรุงเทพนะคะห้วยขวางเปล่าไม่ใช่อันนี้พี่จะคอนเฟิร์มว่า no. เรากำลังอยู่กันที่พัทยาใต้จริงๆพัทยาใต้พัทยาเหนือพัทยากลางหาดจอมเทียนใช่ก็ถ้าเป็นอำเภอบางละมุงใช่ของบางละมุงก็จะแบ่งเป็น4เขตด้วยกันนะคะแล้วก็พระตำหนักพระตำหนักเนาะอยู่ใกล้ด้วยใช่อยู่ใกล้พระตำหนักเรากำลังจะไปที่พระตำหนักไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยไปไหมถนนพระตำหนักถ้าไปแล้วรุ่นพี่นะถ้ารุ่นพี่ไปมาแล้วรุ่นพี่บอกรุ่นน้องด้วยนะครับว่ารุ่นน้องกำลังจะไปก็จะมีจุดชมวิวนะคะตรงนั้นอ่ะมีจุดชมวิวก็มี2จุดนะที่ใกล้ๆกันก็มีจุดชมวิวพระตำหนักแล้วก็แหลมบาลีไฮอ่ะลิ้นมันคอยจะพันกันมันเป็นจุดที่นั่งเรือไปอีกเกาะหนึ่งเกาะล้านเกาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ใช่สายท่องเที่ยวอาจจะพูดผิดพูดถูกวอลล็อกนี่คือแนวไม่เวิร์กถ้าเกิดใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแนะนำเราได้แนะนำเรา2คนด้วยนะคะเพราะเราก็นานๆที่จะมาพัทยาครั้งนึงนะใช่ครับนานแล้วเหมือนกันนะคะที่มาพัทยาก็เกือบปีแล้วเราเคยมาก็ลงเหมือนเดิมซอยนู้นซอยนี้มั่วไปหมดก็เหมือนเดิมเพราะเราไม่ใช่สายวอลล็อกเราเป็นสายถ่ายอสังหานะครับก็จะเป็นมานี้ไม่ค่อยหูตาไวไม่ค่อยรู้อะไรหรอกที่กินที่เที่ยวไม่รู้เราเด็กบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวเป็นเด็กเลี้ยงวัวนะคะอ่ะเรามาต่อที่ว่าพัทยาทำไมน่าอยู่น่าลงทุนสำหรับนักลงทุนแล้วกันเพราะว่าชาวบ้านคงมีบ้านมีอะไรอยู่กันแล้วล่ะมีธุรกิจแล้วก็ไปนักลงทุนแล้วกันว่าต้องการผลตอบแทนจากแปลงที่ดินหรือการทำออมที่ดินแล้วกันที่พัทยาอำเภอบางละมุงอย่างน้อยก็มี5%ก็ยังดี 10% ก็ยังดีคริปโตเรนซีเมื่อ5ปีแล้วบอกว่าปลอดภัยที่สุดระบบบล็อกเชนดีที่สุดไม่มีใครกล้าแฮกไม่ได้ก็ปรากฏว่าไม่มีแล้วครับคำพูดนั้นสุดท้ายก็แฮกได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นเรามาออมโฉนดครุฑแดงกันปีละ1ใบ2ปี1ใบก็ยังดีนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นในธุรกิจอสังหานะครับที่ดินเปล่ามีมูลค่าเพิ่มเรื่อยๆแต่ถ้าพี่ซื้อที่ดินพร้อมบ้านพี่อาจจะปวดหัวหน่อยอย่างเช่นปลวกต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยปลวกกระโจนให้พี่ระวังให้ดีนะครับถ้าพี่ไม่ได้อยู่นะถ้าพี่ซื้อแล้วก็ถ้าพี่ประกาศเช่าพี่ก็จะต้องเจอปัญหาอีกเรื่องนึงคนเช่าซกมกตามในข่าวเลยพี่เ
ขยะนี่เต็มเลยในบ้านอ่ะเนี่ยประมาณนั้นอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการร้านตัดสูทเอ็มบัสเตอร์ซอย19นะครับเทอร์มินอลสุขุมวิทรับตัดสูทในอะไรตัดรับตัดสูตรที่ร้านแล้วก็รับรับวัดสูตรและตัดสูตรนอกสถานที่นะครับคือไปวัดนะครับไปวัดที่บ้านเลยถ้าใครอยากจะตัดสูตรก็ไปที่ร้าน Ambassador and Smart Fashion นะคะร้าน Ambassador and Smart Fashion สุขุมวิทซอย19นะคะพิมพ์ใน Google ก็เจอนะคะหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็เจอเลยครับก็สำหรับใครที่หาสูตรทำงานสวยๆเท่ๆดูดีนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะคะถือว่าตัดสูตรได้สวยแล้วก็มาตรฐานมากๆเดี๋ยวผมพี่เฉินนะครับแล้วก็น้องซาร่าเนี่ยคนนี้น่ารักเนี่ยอย่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปจนถึงแปลงที่ดินเพราะว่าตอนนี้รถติดก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันว่าแปลงที่ดินเป็นยังไงอันนี้ขับไม่เร็วนะต้องบอกก่อนขับไม่เร็วแล้วก็คาดเบลเรียบร้อยแล้วขับประมาณไม่ถึง10เข็มไม้เป็น0นะพี่ เข็มไม้เป็น0นะไม่ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะผมมาจากกรุงเทพอ่ะพี่รู้ไหมผมจะบอกเลยพี่ให้ผมมาประมาณสัก40กิโลพ้นจากบางปะกงลงไฟฟ้าบางปะกงฉะเชิงเทราผมก็กล่าวเฮ้ยถึงแล้วเว้ยพัทยาเพราะว่าผมจำอะไรไม่ค่อยได้ปรากฏว่าไอ้นั่นคือตัวเมืองนะตัวเมืองชลบุรีแล้วจากตัวเมืองชลบุรีมาที่อำเภอบางละมุงเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าเส้นทางเนี่ย60เลยนะครับ60กิโลเมตรไกลอยู่นะแต่ละอำเภอนะคะก็ได้เดินทางประมาณ60กิโลก็จะว่าไกลก็ไม่ไกลนะคะหรือว่าจะว่าไกลก็ไกลแต่ว่าสำหรับเราก็เดินทางกันน่าจะชินแล้ว300โลต่อวันก็ถือว่าขาเดียวนะถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกล2ขา600ก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะพอขับไว้ครับแต่ถ้าเจอรถติดแบบนี้นะคะก็พอดีว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเหมือนกันรถติดนะคะวันนี้วันหยุดยาวใช่วันนี้เรามานี่ก็วันหยุดยาวรัฐบาลประกาศหยุด6วันน่ะใช่มั้ยใช่แล้ว6วันเลยท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนในกรุงเทพนะคะก็ได้มากองกันอยู่ที่นี่เกือบหมดแล้วอำเภอบางละมุงครับหรือบางคนก็เรียกติดปากว่าพัทยาไปไหนพี่ไปพัทยาพัทยาก็คือบางละมุงนะครับอำเภอบางละมุงก็มากองกันอยู่ที่นี่หมดแล้วนะคะตอนนี้ถูกต้องครับเลี้ยวขวาเลยครับเนี่ยตามจีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจอซาสีท่านผู้ชมมีใครมาบางละมุงกันมั่งครับพัทยาครับพัทยาบางละมุงใครเคยมามั่งติดบลมเลยนะครับอาจจะเป็นเทศกาลนะคะให้ต่างชาติไปก่อนนะครับเราต้องมีจิตอะไรนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้พัทยามาให้พัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้ดูกัน 20,000 กว่าคนแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีใครสงสัยเกี่ยวกับแปลงที่ดินถามได้นะครับหรือว่ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับแปลงที่ดินที่เราขายแล้วก็คลิปมันจะอยู่ใต้นะครับใต้เนี่ยใต้ลิงก์คลิปเต็มนะคะก็สามารถดูคลิปเต็มทางช่องเราจะฝากไว้ให้หลังจากถ่ายเสร็จแล้วสำหรับท่านไหนที่ดูอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินและการเรื่องขายไม่ได้มาหลายปีแล้วติดป้ายแล้วทำทุกวิถีทางแล้วนะคะยังขายไม่ได้นะคะก็สามารถติดต่อทีมงานเราได้นะคะเบอร์0615625497นะคะไม่ใช้บริการไม่เป็นไรนะคะมาโทรมาปรึกษาได้มาสอบถามกันก่อนมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเผื่อแบบมีบางอย่างที่พี่ยังไม่ได้ทำนะคะก็สามารถที่จะไปทำแล้วก็ที่ดินของพี่ก็อาจจะขายได้ก็ได้อาจจะยังไม่ได้ใช้บริการเราก็ได้ก็ถือว่าปรึกษากันได้นะคะปรึกษาฟรี
แต่ว่าถ้าจะใช้บริการนะคะทีมงานเราก็ยินดีนะคะรถค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะครับตอนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรถติดแต่ก่อนทางซอยแคบนะคะใครดูอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ซาร่าด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่บางละมุงพัทยาแล้วที่เนี้ยมันจะมีอันนี้ด้วยนะอะไรนะทัพพยาใช่ไหมใช่ทัพพยากับพัทยาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทัพพยาอ่านจากวิกิพีเดียมานะคะใช่ที่ฟังวิกิพีเดียก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของฐานทัพนะคะที่อำเภอบางละมุงเนี่ยก็เลยให้ชื่อว่าทัพพยานะคะแล้วก็เขียนกันไปเขียนกันมาก็เป็นพัทยานะคะใช่จนแบบแปลงกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เลยเรียกกันติดปากเลยว่าพัทยาแคบเป็นซอยปราบเซียนนะคะนี่เราไม่ได้อยู่เยาวราชใช่ไหมไม่ใช่บรรยากาศมันคล้ายๆนะซอยเสือใหญ่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่ได้กรุงเทพเหรอใช่ซอยเสือใหญ่ใครเคยไปบ้างรัชดา35นะคะก็น่าจะแคบประมาณนี้เลยในกรุงเทพหัดขับรถใหม่ๆนะคะเจอซอยเสือใหญ่ปราบเซียนเข้าไปขับรถเก่งเลยไปหัดขับรถที่ซอยเสือใหญ่นะคะน้องๆคนไหนที่เพิ่งหัดขับรถพี่ซาร่าแนะนำว่าให้ขับรถเข้าไปซอยเสือใหญ่ก่อนแล้วก็ให้ไปไหว้พระที่เยาวราชถ้าไปไหว้พระที่เยาวราชนะคะเราจะได้ซ้อมจอดรถในซองที่มันแคบที่สุดกี่เมตรก็4เมตรซองมันก็จะพอดีคันอ่ะถ้าเกิดว่าเราจอดเลยซองนิดนึงอะไรเงี้ยคันถัดไปก็อาจจะจอดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจอดให้เป๊ะๆมากครับเป็นยังไงวันนี้ถึงได้นัดกันใส่เสื้อสีชมพูเฮ้ยไม่ได้นัดกันนะบังเอิญเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะคะใช่ถูกต้องว่าเราใส่เสื้อสีเดียวกันวันนี้เราเป็นทีมชมพูนะคะบางวันเราก็เป็นก่อนจบไลฟ์อยากจะบอกพี่ๆว่าฝาก3แปลงไว้ที่บางละมุงไอ้ละบางละมุงด้วยบางละมุงพัทยาใต้นะคะพัทยาไว้ด้วยนะครับ100ตารางวา65ตารางวาแล้วก็49ตารางวาค่ะแล้วก็ดูไลฟ์สดแล้วก็อย่าลืมดูคลิปเต็มของพี่ซาร่าด้วยนะคะถ้าดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ปักตะไคร้ให้ช่องเราด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เราจะได้เจอกันทุกคลิปใช่เพราะว่าแต่ละคลิปนะคะที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจถ่ายทำมากมากนะคะไปไหมจบเลยไหมใกล้ถึงแปลงที่ดีแล้วยังอ่ะข้ามถนนก่อนโอเคตอนนี้ทุกคนก็ส่งพี่ซาร่านะคะข้ามถนนเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากนะคะที่ดูกันมาถึงตอนนี้ใช่โอเคสวัสดีค่ะว้าสวัสดีครับขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปพัทยาใช่แล้วค่ะเราก็มาจากกรุงเทพมหานครนะคะแปลงที่ดินที่เราจะไปถ่ายอยู่ในเขตชุมชนแล้วก็อยู่แหล่งความเจริญของพัทยาอยู่ในถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมืองพัทยาเลยค่ะอยู่ไม่ไกลหาดจอมเทียนหาดอะไรก็แถวนั้นอ่ะที่ดังๆอ่ะเยอะเลยนะครับในโซเชียลก็เรากำลังเดินทางไปที่แปลงที่ดินเพื่อไปนำเสนอนักลงทุนยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือใครมองแล้วเป็นที่ดินที่มีอนาคตแล้วมีกำไรแน่นอนค่ะดูบรรยากาศถนนหนทางนะคะเรากำลังเข้าทางอุโมงค์คุ้นไหมคะถ้าใครเคยไปพัทยาพี่ซาร่าเชื่อว่าน่าจะต้องผ่านอุโมงค์นี้กันใช่แล้วครับหรือบางคนยังไม่เคยไปพัทยาก็สามารถดูคลิปนี้เป็นไกด์นำทางได้ว่าความเจริญมาระดับไหนแล้วช่วงที่เราถ่ายนี้คือช่วงประมาณ 7:30 ดูช่วงนี้ครับ
ฟ้าปิดนะครับก็อาจจะไม่สวยเท่าไรท้องฟ้าอาจจะเป็นสีขาวๆบรรยากาศยามเช้านะคะเราถ่ายกันวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์แต่รถก็ค่อนข้างจะพลุกพล่านนะคะวันนี้เราถ่ายคลิปเป็นวันหยุดยาวค่ะก็ในตลาดหรือว่าในตัวชุมชนของเมืองพัทยาก็ค่อนข้างจะนักท่องเที่ยวมารวมตัวโดยไม่ได้ไปโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายนะคะเกือบ500ล้านชีวิตแน่นมากบรรยากาศถือว่าคึกคักเป็นที่ดินนี้น่าจับตามองในเขตเขาพระตำหนักน่าลงทุนนะคะน่าซื้อเก็บเข้าไว้ในพอร์ตซอยทัพพยา9แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือใกล้คอนโดซึ่งเป็นที่ดินที่บอกเลยว่าว้าวสุดๆสำหรับ2ที่ใครอยากจะดูคลิปเต็มสามารถดูใต้ลิงก์ YouTube อันนี้ได้นะครับหรือใครจะทักก็ติดต่อคุณสมศักดิ์ได้โดยตรงซึ่งที่ดินแต่ละแปลงก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะที่เราถ่ายวันนี้สามารถขับไปดูทั้งหมด3แปลงก็อยู่2แปลงอยู่ติดกันและอีก1แปลงอยู่ซอยทัพพยา9ค่ะเหมือนเดิมนะครับคุณซาร่าจะบอกกับท่านผู้ชมว่าพาดูที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มออนไลน์เราไม่มีหน้าที่ในการบวกราคาเพิ่มหรือเราไม่ได้เป็นในหน้าบวก 3% ค่ะเราเป็นการติดตั้งก็ราคาตรงจากเจ้าของที่ดินเลยนะคะเราเป็นเพียงเอเจนซี่โฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม YouTube TikTok Facebook กลุ่ม Facebook เราไม่มีหน้าที่ในการบวกราคาเพิ่มดังนั้นทุกคนก็สบายใจได้ว่าอันนี้เป็นทรัพย์ตรงจากคุณสมศักดิ์ค่ะเรามาดูกันยาวๆเลยครับสำหรับแปลงที่ดินนะคะก็เข้าทางโลตัสเลยสาเหตุที่เราเข้าทางโลตัสนะครับเพราะเรามาตาม GPS ปากหมุดนะครับเราไม่ได้เป็นคนพื้นที่อาจจะไปได้หลายทางเราไม่ทราบแต่ว่าเรามาตาม GPS มันก็เข้ามาทางนี้ครับถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเส้นนี้น่าจะเป็นถนนเทพสิทธิ์นะคะครับมาจากกรุงเทพคือถนนเทพสิทธิ์ค่ะถ้าอยู่พัทยาก็เดินไปก็ได้นะครับออกกำลังกายด้วยถ่ายกล้อง360องศาติดหัวหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกรถจักรยานแล้วก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้มีกล้อง360องศาก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับซึ่งซอยนี้ก็สาธารณูปโภคครบครันเลยนะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่พัทยาใต้นะคะแปลงที่ดินของเราก็อยู่ใกล้ๆศาลนะคะใกล้ๆศาลเมืองพัทยาอยู่ห่างกันแค่ประมาณ1กิโลเมตรนะคะท่านผู้ชมงงไหมครับว่าคลิปวิดีโอนี้ทำไมมันดูช้าๆนะครับเราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราถ่ายด้วยสโลโมชั่นนะครับเพื่อทุกคนได้เห็นภาพช้าๆและก็ชัดๆนะครับว่าความเจริญมาแล้วท่านผู้ชมครับที่ดินมันเป็นจริตของแต่ละคนนะครับมันจะมีคนที่บอกว่าแพงจังกับคนที่บอกว่าราคาเหมาะสมแล้วก็มีคนราคาถูกดีนะครับจะมีอยู่3ประเภทจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันการดูคลิปนี้ถือว่าบางคนก็อาจจะดูผ่านๆบางคนก็อาจจะดูจริงจังบางคนก็อาจจะดูเล่นๆก็แล้วแต่จริตแต่ละคนแต่สุดท้ายเลยพาดูที่ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ดูกันมาใกล้จะจบคลิปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าดูคลิปถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาขึ้นเขาพระตำหนักกันด้วยนะคะแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปเพราะเนื่องจากว่าที่จอดรถเต็มยามบอกว่าวันนี้คนมารวมตัวเขาพระตำหนักน่าจะกว่า 1,000 ล้านคนนะครับนี่เดินได้เต็มหมดต่างชาติเยอะนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องกลับแล้วก็ต้องกลับบอกกับท่านผู้ชมทุกคนว่าก่อนจะจากกันไปให้ร้องเพลงประเทศไทยด้วยนะครับจริงไหมคุณตาล่าค่ะเดี๋ยวเราสองคนก็ลงเขาลงเขากันก่อนและประจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามพวกเราสวัสดีค่ะเจอกันใหม่